เอาละครับมาถึงสกู๊ปตัวต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของเกรดเล็กเกรดน้อยฮะของดีไซน์ถ้วยรางวัลในแบบต่างๆของออสการ์กันครับว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงและมีรายละเอียดยังไงเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับเข้ากับบรรยากาศความตื่นเต้นที่ใกล้จะมาถึงวันประกาศรางวัลออสการ์อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้สกู๊ปนี้เราจะขอพาแฟนๆทุกคนไปชมเกรดเล็กเกรดน้อยที่น่าสนใจจากงานประกาศรางวัลผลงานภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกงานนี้กันค่ะมารับกันที่ถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติตุ๊กตาออสการ์ที่เป็นรูปปั้นอัศวินถือดาบครูเสดเอาปลายแหลมลงดินยืนบนม้วนแผ่นฟิล์มที่มีทั้งหมด5แฉกทารางวัลสาขาดั้งเดิมของงานประกาศรางวัลในยุคแรกก็คือสาขาผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับเขียนบทการแสดงและเทคนิคตุ๊กตาออสการ์มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Academy Award of Merit ทำมาจากบริทาเนียมชุบทองคำบนฐานสีดำที่ทำมาจากโลหะมีความสูง34เซนติเมตรและหนัก 3.8 กิโลกรัมออกแบบโดยเซดริกกิบบอนส์หนึ่งในสมาชิกของออสการ์นั่นเองค่ะนับตั้งแต่การประกาศรางวัลครั้งแรกเมื่อปี1929ทางสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ได้แจกตุ๊กตาออสการ์ไปแล้วมากกว่า 3,000 ตัวแล้วตุ๊กตาแต่ละตัวนั้นก็มีหมายเลขกำกับอยู่ด้วยค่ะเมื่อปี1939วอลต์ดิสนีย์บุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ของฮอลลีวูดได้รับรางวัลเกียรติยศในฐานะที่เป็นผู้สร้างภาพยนตร์สโนว์ไวท์กับคนแคร์ทั้ง7การ์ตูนเรื่องยาวเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อเมริกาเขาได้รับตุ๊กตาออสการ์ขนาดปกติ1ตัวและออสการ์จิ๋วอีก7ตัวนอกจากนี้วอลต์ดิสนีย์ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง59ครั้งและได้รับรางวัลทั้งหมด26รางวัลถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัลออสการ์มากที่สุดในโลกด้วยค่ะรางวัลออสการ์ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่คนในแวดวงการบันเทิงอยากครอบครองแต่มีคนปฏิเสธที่จะจับรางวัลออสการ์นี้เหมือนกันนะคะจนถึงณตอนนี้มีทั้งหมด3คนก็คือดัลลีนิโคลส์ผู้เขียนบทภาพยนตร์ The Informer เมื่อปี1936เนื่องจากตอนนั้นทางสมาคมนักเขียนบทกำลังมีปัญหาความขัดแย้งกับสมาคมที่จัดงานประกาศรางวัลออสการ์คนที่2จัสซี่สกอตต์เขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์แพตตันในปี1971เพราะเขารู้สึกไม่พอใจระบบการลงคะแนนของออสการ์และคิดว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงและคนที่3ก็คือนักแสดงมากฝีมือระดับตำนานมารอนแบนโดเขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ The Godfather เมื่อปี1972ค่ะเขาได้ส่งตัวแทนขึ้นไปรับรางวัลเป็นหญิงสาวในชุดอินเดียแดงเพื่อเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวอินเดียแดงเพราะฮอลลีวูดนั้นมักสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ให้กับพวกเขาค่ะทางด้านนักแสดงผิวสีคนแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์ก็คือแพตตี้แมคเดเนียนเธอได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่องดังกอนวิดวินส์สำหรับนักแสดงที่วาดลวดลายการแสดงในภาพยนตร์น้อยที่สุดแต่เขาและเธอกลับสามารถคว้ารางวัลออสการ์มานอนกอดได้ทั้งหมดทั้งสิ้น2คนก็คือแอนโทนีควินเขาได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Lust for Life ในปี1956และสุดยอดนักแสดงจูดี้แดนช์เธอได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Shakespeare in Love เมื่อปี1999ทั้งคู่โชว์ฝีมือแสดงขั้นเทพบนจอภาพยนตร์เพียงแค่8นาทีเท่านั้นค่ะทั้งคู่นั้นนับว่าเป็นยอดฝีมือทางด้านการแสดงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในการปรากฏตัวบนแผ่นฟิล์มไม่สำคัญครับแต่ว่าพลังในการแสดงนั้นคนดูสัมผัสได้เพราะฉะนั้นก็คู่ควรแล้วครับสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างออสการ์เดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงภาพยนตร์ไทยบ้างนะครับกับป้องสรันโอนภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากๆและกำลังจะเข้าฉายสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ